คะไปติดตามอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากันหน่อยนะคะว่ามีวัตถุในการวัตถุดิบในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพียงพอแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยกลุ่มนรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ทั่วโลกมีทั้งนิกเกิลและลิเทียมเพียงพอในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะคะถึง14ล้านคันในปี2566เลยค่ะกลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการคมนาคม Transport and Environment หรือว่า T&E ในยุโรปเปิดเผยค่ะว่ามีนิกเกิลและลิเทียมเพียงพอสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ราว14ล้านคันทั่วโลกภายในปี2566นะคะพร้อมกับระบุว่ายุโรปควรจะจัดหาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยค่ะผลการศึกษาดังกล่าวนะคะอ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg NEF นะคะเกี่ยวกับปริมาณนิกเกิลและลิเทียมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าค่ะทาง T&E ระบุนะคะว่าภายในปี2568ค่ะจะมีวัตถุดิบสำหรับผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกได้ราว21ล้านคันถ้าไม่นับรวมนิกเกิลของรัสเซียนะคะก็จะมีวัตถุดิบพอสำหรับการผลิตรถ EV 19ล้านคันค่ะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้านะคะเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเลยค่ะอยู่ที่ 4.2 ล้านคันในปี2564นะคะจากกว่า2ล้านคันในปี2563ค่ะฝั่งของบริษัทที่ปรึกษาด้านรถยนต์ LMC ประเมินนะคะว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะแตะ9ล้านคันภายในปี2566ค่ะแล้วเพิ่มเป็น 14.2 ล้านคันในปี2568ค่ะราคาวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่ EV เพิ่มขึ้นในปีที่แล้วนะคะโดยนิกเกิลเกรดที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ค่ะหลังจากเกิดการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งรัสเซียถือเป็นผู้ผลิตนิกเกิลรายใหญ่ของโลกค่ะนักวิเคราะห์บางส่วนนะคะเตือนถึงภาวะคอขวดด้านการผลิตแบตเตอรี่รถ EV ในระยะสั้นค่ะเนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์เร่งผลิตรถยนต์ไร้มลพิษนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการทำเหมืองแล้วก็โรงงานผลิตแบตเตอรี่ได้มากขึ้นค่ะทาง T&E ระบุค่ะว่าการแข่งขันจัดหาลิเทียมและนิกเกิลนั้นมีความรุนแรงขึ้นค่ะทั้งในจีนและสหรัฐกำลังดำเนินการเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าสามารถเข้าถึงวัตถุดิบเหล่านั้นได้ดังนั้นยุโรปก็จำเป็นต้องทำตามแล้วก็จัดตั้งหน่วยงานในการจัดหาโลหะสำคัญที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ